ปีนี้มีแฟนแน่เบลล่าราณีไม่ปิดกั้นปบธนวัฒน์มีโอกาสเปลี่ยนสถานะแม่นายเบลล่าราณีไปเชิดใช้ในวงการแฟชั่นวีคกลับมามิลานปุ๊บต้องคว้าตัวมาอัปเดตกันหน่อยยิงตรงเลยเป้าแบบไม่ให้ตั้งตัวกับพี่ป๊อบคนก็ลุ้นเยอะมีโอกาสเป็นมากกว่าพี่น้องไหมคะโอ้โหคำถามแรกตรงไปตรงมามากถ้าตอนนี้ก็เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะถ้าไม่ใช้คำว่าตอนนี้ตอนอื่นก็มีโอกาสสิมันยังไม่ได้มีคนอื่นไงตอนยังไม่มีจังหวะแบบนั้นเกิดขึ้นค่ะเอากลับมาเทพได้ยินแล้วรีบทำงานหน่อยเพราะคำสัมภาษณ์จากปากเบลล่าในรายการสามแซ่บจะทำให้ด้อมโป๊เบลล่าใจฟูมากไม่ว่าจะกระทบไลโอป้าลิมินโฮหรือพระเอกไทยทัวร์ทั้งวงการเบลล่าก็บอกว่าคนที่ทำความรู้จักมากที่สุดคือพี่โป๊เห็นหมอดูบอกว่าปีนี้เบลจะมีแฟนอุ๊ยแต่วันนี้เพิ่งต้นปียังมีเวลาอยู่ค่ะฟ้าเปิดสุดๆไม่รีบจีบเสียรายแย่บอกใครไม่รู้อี้สวยเก่งแถมยังขึ้นตำแหน่งเศรษฐินีพันล้านฮอตสุดๆงานเยอะจนเกยเงินเป็นกอบเป็นกรรมกวนซื้อที่ดินไม่พักแถมจิตใจยังสวยมากเราเต็มที่กับการทำบุญเบลไม่ได้งกเงินเพราะเบลไม่ได้รู้สึกว่าทำงานเพื่อให้ได้เงินเยอะๆหรอกเพราะมันมีมันพอสำหรับทั้งชีวิตละถ้าเรามีเยอะสามารถแบ่งปันได้มันก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะเบลรู้สึกว่าเราได้สร้างประโยชน์ให้คนอื่นด้วยเบลกินอิ่มท้องแล้วอ่ะเราจะยัดเข้าไปอีกทำไมเราแบ่งให้คนอื่นด้วยสิเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในชีวิตนั่นแหละค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะแม่นาYeah.